4มือ1สนับสนุนโดย Lazada ลูกอมเฮาเอาละครับช่วงนี้เรามาพบกับเรื่องที่ถูกใจแฟนรายการของเราในหมวดที่3ครับนั่นคือหมวดกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับป๊อปปี้ยังจำได้ไหมครับว่าปีนี้นะรายการกระบี่มือหนึ่งของเราเนี่ยมีจอมยุทธในหมวดเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมาออกรายการไปแล้วเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับโหจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้เลยค่ะคือมันเยอะมากคือจอมยุทธเอ็กซ์ตรีมเนี่ยออกมาทุกสัปดาห์เลยนะคะเรียกได้ว่าคนเก่งๆที่ไหนเนี่ยเราไปคว้าออกมาสักหมดทั่วประเทศแล้วมั้งคะเนี่ยไม่เหลือแล้วเยอะอะครับใช่เยอะแยะมากมายเลยครับพี่ชานครับเอางี้ดีไหมเดี๋ยวพี่นะจะเอาจอมยุทธเอ็กซ์ตรีมที่มาออกรายการเราปีนี้นะมาให้พี่ชานดูอีกครั้งดีไหมดีครับงั้นเดี๋ยวไปพบกันค่ะว่าจะดุเด็ดเผ็ดมันเร่าร้อนแล้วก็ซาบซ่าแค่ไหนรัดเข็มขัดของคุณให้แน่นแล้วไปมันกับพวกเรากับยอดมนุษย์เอ็กซ์ตรีมที่ผ่านมาความมันแบบเต็มพิกัดได้เกิดขึ้นที่นี่ด้วยความเร็วความแรงแสงทะยานและเกิดปรากฏการณ์สะท้านใจจนทุกสายตาต้องตื่นตะลึงมาแล้วกลุ่มเขาเหล่านี้คือยอดคนที่ไม่เคยเกรงใจนรกเพราะพวกเขาคือ Extreme Show เริ่มกันด้วยความมันนรกเธอผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าผู้มากับความบ้าบิ่นอ่อนรัตนาไฟสิริสวยซ่าท้านรกสาวสวยวัยเบญจเพสกับประสบการณ์เพียง3ปีได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการยกล้อหน้าหรือที่ในวงการเรียกว่าวินลี่ทักษะการทรงตัวการใช้เบรกทุกส่วนของร่างกายประสานกันเป็นหนึ่งเร่งเท้าความคิดทำยังไงให้ยกตรงช้าและสมูทที่สุดสุดยอดจะต่อกับความกล้าประดุจดังเทพโพไซดอนหลิวสุขสันต์ทองไทย King of Fireball หนุ่มน้อยผิวเข้มในวัย18ปีที่เพิ่งจะเล่นไฟบอร์ดมาได้เพียงแค่2ปีแต่หลิวก็สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จเขาเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่สามารถไต่ระดับสูงสุดในขณะนี้ได้ชมกันชัดๆไม่ว่าจะท่าไหนไปเร็วอัพท่าเทพแต่คนเทพกว่าคลิกสุดยอดลูกเตะขาคู่บรรลัยกันแบ็กฟลิปพุ่งทะยานด้วยใจที่บ้าคลั่งแล้วพลิกตัวกลางอากาศและดอกฟินพุ่งลงน้ำก่อนทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากเอ็กซ์ตรีมเรามาชมความมันท้านรกแบบไทยๆกันบ้างเขาคือช่างรถไถเบอร์หนึ่งเจ้าของสถิติประเทศไทยช่างอุ้มเอกสิทธิ์สีคำเงารุ่นใหญ่ข้างไถควอเตอร์ไมล์